ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมแล้วนะครับพี่มินเองนะครับวันนี้นะครับพี่มินจะมาเขาเรียกอะไรครับแนะนำนะครับว่าวิธีการดูน้ำมันเครื่องโมตุลนะครับ2020 2021ของแท้ดูยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนำกันครับครับโดยวันนี้นะครับเตรียมมาเป็นน้ำมันเครื่องโมตุลนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์4จังหวะนะครับเตรียมมา3ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวแรกนะครับเป็นตัวนี้ครับ GP Matic นะครับเป็นสำหรับรถเกียร์ออโต้สายพานนะครับมาตรฐาน MB นะครับโอเคครับอีกตัวหนึ่งเป็น GP Power นะครับสำหรับรถเกียร์มีคลัตช์นะครับมาตรฐาน MA2 นะครับผม GP Power ครับและตัวสุดท้ายครับเป็น H-Tech 100นะครับเป็นน้ำมันเครื่องสำหรับรถเกียร์มีคลัตช์เหมือนกันครับ MA2 แต่เดี๋ยวก่อนครับสำหรับมาตรฐาน MA2 ของทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับรถสายพานเกียร์ออโต้ได้ครับผมที่สำคัญตัวนี้ครับนี่เลยที่สำคัญมากๆ MB มาตรฐาน MB นะครับไม่สามารถใช้กับรถมีคัทได้นะครับสำหรับออโต้อย่างเดียวโอเคนะครับตรงนี้ครับและคราวนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูน้ำมันเครื่องนะครับแท้หรือไม่ดูยังไงนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องโมตุลนะครับปี 2020-2021 นะครับจะมี QR Code บริเวณฝาของบรรจุภัณฑ์นะครับของกระป๋องนั่นเองนะครับแบบลักษณะนี้นะครับในทุกๆตัวลองซูมดูนะครับจะมีในทุกๆตัวครับทั้ง GP Matic GP Power และ H-Tech 100ครับครับสำหรับวิธีตรวจสอบนะครับวิธีเช็คนะครับก็ให้เราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเปิดกล้องขึ้นมาครับแล้วก็สแกนไปที่ตัว QR Code ตรงนี้นะครับแล้วระบบก็จะพาไปที่ลิงก์ของทางผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะเป็นการเช็คนะครับว่า Serial Number อะไรต่างๆของข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับสามารถทำแบบนี้ได้เลยครับยาฮูครับจากที่อธิบายไปข้างต้นนะครับทุกคนก็คงจะทราบวิธีการตรวจสอบวิธีการเช็คแล้วนะครับว่าน้ำมันเครื่องโมตุลนะครับ 2020-2021 นี้ตรวจสอบยังไงผ่านคีย์วาร์ดโค้ดแบบไหนผลลัพธ์เป็นยังไงให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าน้ำมันเครื่องโมตุลที่พี่มีนขายนะครับที่พี่มีนจำหน่ายนะครับแท้ทุกกระป๋องนะครับและสำหรับทุกๆคนนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับในช่องของเรานะครับให้กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องของเราไว้นะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องเราครับขอบคุณครับ